23จากตารางแจกแจงความถี่จงหาส่งเป็นเบนมาตรฐานกำลัง2แล้วเขาให้ตารางมาข้อนี้คือเขาให้ตารางมาในรูปตารางแจกแจงความถี่เขาอยากรู้ว่าส่วนเบนมาตรฐานไปกำลัง2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็มาคิดกันเลยจากสูตรส่วนเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับสแควร์รูทของซิกมา x ลบ x บาร์ทั้งหมดกำลัง2ส่วนด้วย n เขาอยากหาส่วนเบ่งเบนมาตรฐานกำลัง2เราก็เลยได้มาว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการหาก็คือซิกมา x ลบ x บาร์ทั้งหมดกำลัง2ส่วน n คือมันมีรูทอยู่พอไปกำลัง2ก็จะหายไปเขาต้องการว่าตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่อ่ะงั้นขั้นตอนแรกเราต้องหา x bar ก่อน x bar ก็คะแนน10มีความถี่3ดังนั้นก็เลยเอา10คูณ3ไปบวกด้วยคะแนน12ความถี่2คะแนน14ความถี่4คะแนน16ความถี่4และคะแนน18ความถี่2ทั้งหมดหารด้วยจำนวนก็คือเป็นความถี่ทั้งหมดรวมกัน3บวก2บวก4บวก4บวก2ทันไหมเหมือนเราดูว่าทั้งหมดรวมกันได้เท่าไหร่10มี3ครั้งบวกกันก็เลยเป็น10คูณ3 12มี2ครั้งก็กลายเป็น12คูณ2แล้วก็มารวมแล้วก็มารวมกับ14 4ครั้ง16 4ครั้งและ18 2ครั้งอันนี้ก็คือจะเป็นจำนวนข้อมูลทั้งหมดผลรวมข้อมูลทั้งหมดอ่ะ x bar เท่ากับผลรวมข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนตัวความถี่มี3 2 4 4 2ดังนั้นจำนวนทั้งหมดก็เลยเอาความถี่ทั้งหมดมารวมกันได้ดังนี้อ่ะแล้วหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือคิดเลขให้ถูกต้องถ้าน้องคิดเลขถูกต้องน้องจะได้ออกมาว่าข้างบนมันจะบวกได้เท่ากับ210หารด้วยข้างล่างบวกกันได้เท่ากับ1520ไปหาร210ไปหาร15จะได้ออกมา x bar คือ14พอเราได้ x bar เป็น14เราก็จะหา x ลบ x bar ทั้งหมดกำลัง2ส่วน n ก็น้องก็มาดูคะแนน10 10ลบ14ทั้งหมดกำลัง2ไปรวมกับแต่ว่าคะแนน10มี3ครั้งก็คือเราต้องเขียนก้อนนี้อยู่3ครั้งเพื่อประหยัดเวลาในการเขียนแล้วก็ประหยัดเนื้อที่เราก็เลยจะคูณ3เข้าไปข้างหน้าแล้วก็ไปรวมกับคะแนน12ลบด้วย14กำลัง2ซึ่งมีความถี่2ก็เลยคูณ2เข้าไปแล้วก็ถัดมาอีก14ไปลบ14กำลัง2มีอยู่4ตัวก็คูณความถี่4ไปข้างหน้าถัดมา16ลบ14กำลัง2ซึ่งมีความถี่อยู่4ตัวก็เลยคูณ4เข้าไปทันนะคือบวกกัน4ครั้งก็เลยเป็นตัวนั้นคูณ4ก็มีค่าเท่ากันแล้วก็18ลบ14กำลัง2คูณความถี่2ครั้งแล้วอย่าลืมหารด้วยข้างล่างทั้งหมดมีอยู่เราก็รวมมาแล้วมีอยู่15ตัวก็เลยหาร15อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการหาซึ่งน้องก็ไปนั่งคิดเลขออกมาน้องจะได้ออกมาเท่ากับ104หารด้วย15อันนี้คือเป็นคิดเลขเฉยๆนะก็จะตอบ104ส่วน15หรือว่าถ้าใครไม่อยากตอบเป็นเศษเกินก็ไปหารน้องจะได้ค่าออกมาประมาณ 6.93 เป็นคำตอบของข้อนี้ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรนะเขียนสูตรส่วนเบ่งๆขึ้นมาก่อนแล้วก็ดูว่าเขาต้องการหาอะไรพอเรารู้แล้วเราก็แทนเข้าไปในสิ่งที่เขาต้องการหาแล้วก็คิดเลขระวังอย่าคิดเลขผิดถ้าคิดถูกน้องก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องเลยโอเคนะนี่คือวิธีการลดอุณหภูมิความเครียดของพี่